ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยเซฟตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีเด็กบ๊อบไปมานี่เลยมานี่เด็กตามมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าจระเข้2เมตรหลังหลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงเตือนประชาชนให้ระวังตำรวจรวบพ่อค้ายาไอซ์พร้อมของกลางจำนวนมากพบประวัติเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาในชั่วโมงเร่งด่วนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน2ครั้งมีผู้บาดเจ็บรวม3รายเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าจระเข้2เมตรหลังหลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงเตือนประชาชนให้ระวังบริเวณท่อระบายน้ำถนนสายสนามบินหมู่9บ้านคลองจากตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตคลองใหญ่พร้อมกำลังกว่า10นายร่วมติดตามจระเข้เลี้ยงที่หลุดออกจากฟาร์มบริเวณใกล้เคียงหลังมีชาวบ้านพบในท่อระบายน้ำเมื่อคืนวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามีความยาวประมาณ2เมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันล้อมจับไว้ได้แต่จระเข้นั้นได้ดิ้นหลุดออกจากอวนที่ใช้จับและหนีลงไปยังท่อระบายน้ำซึ่งมีท่าทีดุร้ายด้วยล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้นำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากท่อระบายเพื่อติดตามจระเข้ตัวนี้อีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบตัวประกอบกับในท่อระบายน้ำยังไม่แห้งสนิทจากนั้นจึงได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก2ตัวโดยในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่พบตัวจระเข้ยังไม่ไปไหนและยังคงอยู่ในท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายสนามบินนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงระมัดระวังจระเข้ตัวนี้ด้วยหากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจับต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะหลุดมาจากฟาร์มแห่งใดแห่งหนึ่งในตำบลเนื่องจากในตำบลมีการเลี้ยงจระเข้เพื่อส่งขายและมักจะมีจระเข้หลุดออกจากฟาร์มเป็นประจำตำรวจรวบพ่อค้ายาไอซ์พร้อมของกลางจำนวนมากพบประวัติเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาด้านผู้ต้องหาเผยความรู้สึกไม่ได้อยากขายแต่ลูกค้ารู้มียาไอซ์เซาซีจนยอมขายให้ก่อนโดนจับเวลา 18:30 นาทีวันที่21พฤศจิกายน2559พลตำรวจตรีทวีโรจน์ สิริสวัสดิ์บุตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญทรงปีกขุนทศผู้กำกับเมืองตราดพันตำรวจโทสนิทนินบุตรสวปสพเมืองตราดและชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดได้แถลงข่าวการจับกุมนายสมศักดิ์หรือบังลีมพวงมณีอายุ38ปีพร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนัก 135.32 กรัมยาบ้า1เม็ดเงินสด 80,000 บาทโทรศัพท์มือถือ5เครื่องและซองเปล่ากว่า 1,000 ถุงหลังสืบทราบว่านายสมศักดิ์ลักลอบขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
พลตำรวจตรีทวีศักดิ์กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบทราบมาว่านายสมศักดิ์มีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาขยายผลโดยนายสมศักดิ์นั้นเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่ถึง1ปีจึงได้สั่งการให้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนจะนำกำลังเข้าจับกลุ่มที่ห้องเช่าหมายเลข452/6หมู่3ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดและตรวจค้นภายในบ้านพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ที่เตาแก๊สและกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมกับยาบ้าอีก1เม็ดจึงส่งตัวมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในหัวข้อมียาเสพติดให้โทษประเภทยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายด้านนายสมศักดิ์ยอมรับว่ายาไอซ์ทั้งหมดเป็นของตนเองจริงซึ่งรับมาจากนายซุปโดยไม่คิดจะนำไปขายแต่จะเก็บไว้เฉยๆซึ่งตนเองตั้งใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วแต่เมื่อมีลูกค้าบางคนรู้ว่าตนเองมีสินค้าจึงพยายามติดต่อและเซาซีจนตนเองต้องนำยาไอซ์ออกมาให้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่คิดสั้นแบบนี้อีกแต่ถึงผมไม่ขายยอมขายผมก็ไม่อยากขายแล้วแต่คราวนี้ว่ามันมีอยู่นี่ไอ้มันกระโทกระตื้นมันรู้ว่ามีแล้วจะผมจะเอาไปไหนอ่ะ ผมก็ไม่รู้จะเอาไปไหนขายต่อก็ต้องขายอยากได้กันไวมากแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาในชั่วโมงเร่งด่วนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน2ครั้งมีผู้บาดเจ็บรวม3รายเวลา 16:30 น.วันที่21 พฤศจิกายน 2559บริเวณหน้าปั๊มปตท.หนองเสม็ดถนนสายตราดแหลมงอบตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงศีรษะแตกเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมาร์ทรีโวหมายเลขทะเบียนกไก่ทธงยยักษ์855ตราดเสียหายเล็กน้อยสอบถามผู้พบเห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปทางอำเภอแหลมงอบเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บได้หักรถหลบรถยนต์ที่กำลังจอดรอเลี้ยวอยู่บริเวณกลางถนนจนทำให้รถเสียหลักล้มศีรษะฟาดพื้นแตกเนื่องจากผู้บาดเจ็บไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและในเวลาต่อมา 16:50 น.เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณซอยชพานนท์ถนนสายตราดแหลมงอบตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายส่วนรถจักรยานยนต์นั้นคันแรกเป็นยี่ห้อ Honda MSX หมายเลขทะเบียน1กไก่คควาย1340ตราดเสียหายเล็กน้อยคันที่2เป็นรถจักรยานยนต์ Suzuki Smart หมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิ่งยยักษ์962ตราดล้อหลังถูกชนจนล้อเบี้ยวเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ารถทั้ง2คันขี่ตามกันมามุ่งหน้าไปยังอำเภอแหลมงอบเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ Suzuki Smart ได้เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันเพื่อจะเข้าซอยชพานนท์ทำให้รถจักรยานยนต์ Honda MSX ที่ขี่ตามหลังมาชนท้ายอย่างแรงทำให้รถทั้ง2คันและผู้ขับขี่กระเด็นไปไกลและถลายกับพื้นคนละทิศละทางและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอ
จังหวัดตราดร่วมกับขนส่งเร่งแก้ไขปัญหามาเฟียรถโดยสารสาธารณะเกาะช้างหลังทำผิดกฎหมายซ้ำซากหลังรัฐบาลคสช.ได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาด้านกลุ่มอิทธิพลในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศซึ่งเกาะช้างก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนายสุชัยเลยกุลขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหารถโดยสารสาธารณะในอำเภอเกาะช้างสะสมมานานและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนกระทบกับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าครอบครองธุรกิจและวิ่งทับเส้นทางรวมถึงใช้รถผิดประเภทด้วยแม้ว่าจะมีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการโดยสารด้วยกันรวมถึงนักท่องเที่ยวแต่การแก้ไขก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งหลังจากได้เดินทางมารับตำแหน่งแล้วจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยรถโดยสารสาธารณะกับรถตู้ของผู้ประกอบการที่ทำผิดเงื่อนไขและวิ่งทับจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและได้มีการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ด้านนายวันรุ่งขนอนกุลกำนันตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดกล่าวว่าปัญหารถโดยสารสาธารณะที่เกาะช้างที่ขนส่งกำลังแก้ไขน่าจะเกิดผลดีเพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มพูดถึงราคาค่าโดยสารที่แพงเกินควรและทางขนส่งควรจะติดอัตราค่าโดยสารในทุกระยะว่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งทุกวันนี้รถโดยสารมักจะเสนอให้นักท่องเที่ยวต้องจ่ายในอัตราแพง 2-3 คนก็จะเสนอให้เหมาหากไม่เหมาก็ต้องรอให้เต็มคันซึ่งเสียเวลานานมากส่วนรถตู้บนเกาะช้างมีหลายประเภททั้งบริษัททัวร์และผู้ประกอบการโรงแรมรวมถึงมัคคุเทศก์ที่ต่างคนก็มีรถตู้ของตนเองซึ่งเป็นการใช้ผิดกฎหมายและขนส่งจังหวัดตราดกำลังจะแก้ไขปัญหานี้อยู่